วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทออนทีวีค่ะในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาแล้วนันก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะครั้งนี้ค่ะนันมากับพี่วินิจรังพึ่งค่ะบรรณาธิการนิตยสารอสทสัปดาห์นี้นะคะพี่วินิจค่ะจะมาบอกเล่าเสน่ห์ของจังหวัดพังงาแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะจะมาเอาใจคนรักกีฬากลางแจ้งค่ะเราจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะคะที่หาดปะการังค่ะแล้วก็จะไปฟรีไดฟ์กันในจุดที่เรียกได้ว่าไม่คุ้นตาแน่นอนนั่นก็คือสะพานนาใต้ในเทปนี้เนี่ยจะจุใจแล้วก็สวยงามแค่ไหนตามนันมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะนั่นก็อยู่กับพี่วินิจรังพึ่งแล้วค่ะครับสวัสดีครับน้องแนนครับพี่วินิจนะคะก็เป็นแขกรับเชิญประจำของเราเรียกว่าเทปนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของทะเลสมดเลยนะคะอะไรที่ทำให้พี่วินิจหลงไหลในทะเลของประเทศไทยคะครับผมว่าท้องทะเลของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับมันมีความสวยงามมีเสน่ห์ในตัวเองยิ่งช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยแล้วก็ในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาท้องทะเลได้พักธรรมชาติก็กลับฟื้นตัวนะผมว่าทะเลช่วงนี้สวยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับในครั้งนี้ค่ะเราก็มาที่จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาเนี่ยมีหลายสถานที่น่าสนใจใช่ไหมคะพี่วินิจคะพังงาเป็นจังหวัดที่1ใน6ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะครับทางนิตยสารอสทเองก็ได้แนะนำไปนะครับ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเกาะมากมายนะครับมีทั้งเกาะที่อยู่ในอ่าวอย่างเช่นในบริเวณอ่าวพังงาเกาะที่อยู่ไกลฝั่งอย่างเช่นหมู่เกาะสิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์นะครับซึ่งน้ำใสมากนะครับยังมีชายหาดไล่ยาวลงมาตั้งแต่ระนองไปยันภูเก็ตพังงามีให้เลือกพักผ่อนชายทะเลชายหาดหรือจะเลือกหมู่เกาะหรือจะเลือกเที่ยวป่าชายเลนกิจกรรมต่างๆมีมากมายนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาเอาใจคนที่เรียกได้ว่ารักกีฬากลางแจ้งอย่างเซิร์ฟบอร์ดเองแล้วก็ฟรีไดฟ์เองค่ะกีฬาเซิร์ฟบอร์ดตอนนี้เนี่ยในจังหวัดพังงาถือว่าเป็นที่ยอดนิยมมากเลยค่ะทางทท.เองเล็งเห็นตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะก็เป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่ๆนะครับแหล่งเซิร์ฟบอร์ดบ้านเรานะครับก็มีทั้งท่าฝั่งอ่าวไทยก็ทางถนอมสิชนนะครับทางฝั่งอันดามันก็ที่เล่นกันเยอะๆนะครับก็มีฝั่งทางภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่หาดปะการังแล้วก็หลายๆหาดของพังงาผมกับน้องแนนจะมาลองมาฝึกมาเรียนนะครับแนนอาจจะเคยได้เริ่มเรียนมาบ้างแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่วินิจค่ะไม่ได้แค่มาถ่ายภาพอย่างเดียวนะคะแต่พี่วินิจค่ะจะลงไปสัมผัสกีฬาที่เอาใจคนรักเกี่ยวคลื่นอย่างเซิร์ฟบอร์ดด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนค่ะที่อยู่ข้างๆนานค่ะก็คือน้องนิชานั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นสาวน้อยที่กว่าครึ่งชีวิตของเธอเนี่ยอยู่กับกีฬาเซิร์ฟบอร์ดมาตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องนิชาสวัสดีค่ะมาพูดถึงกีฬาเซิร์ฟบอร์ดก่อนดีกว่าอะไรทำให้น้องนิชามาสนใจกีฬานี้คะตอนที่หนู7ขวบค่ะพ่อพาหนูกับพี่แล้วก็เพื่อนๆมาหัดเล่นเซิร์ฟค่ะแล้วก็เล่นตั้งแต่นั้นมาเลยก็เรียกว่ายาวนานมากเลยตั้งแต่7ขวบจนตอนนี้อายุ15ปีแล้วใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเป็นเยาวชนลงแข่งขันด้วยใช่ค่ะค่ะรางวัลที่น้องนิชาภูมิใจที่สุดตั้งแต่แข่งขันมาเป็นรางวัลอะไรคะรางวัลที่ภูมิใจที่สุดตอนนั้นได้ที่4รุ่นเยาวชนค่ะแต่ว่าแข่งกับผู้ชายด้วยก็ภูมิใจค่ะเนี่ยเราชนะผู้ชายมาใช่ไหมคะโอเคเสน่ห์ของกีฬาเซิร์ฟบอร์ดล่ะคะก็หนูชอบเพราะว่าเหมือนเราได้เล่นกับธรรมชาติค่ะแล้วก็ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราควบคุมไม่ได้เราต้องปรับตัวตามคลื่นไม่ใช่คลื่นจะมาปรับหาเรา
ก็ค่ะเป็นเสน่ห์ตรงนั้นแล้วก็ค่ะยากด้วยค่ะแล้วก็เวลาสำเร็จอะไรได้เนี่ยเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันยากแล้วเราก็ทำได้ค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้น้องนิชาค่ะเชิญชวนทุกคนค่ะที่สนใจกีฬาเซิร์ฟให้มาเล่นเซิร์ฟหน่อยค่ะก็เชิญชวนทุกคนให้มาเล่นนะคะมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มาเจอกันที่เขาหลังนะคะโอเคค่ะน้องนิชาพูดเชิญชวนขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีภาพกีฬาเรียกว่าเป็นช็อตสวยๆจากน้องนิชาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาภาพนี้มาฝากกับคุณผู้ชมกันค่ะขอบคุณค่ะน้องนิชาค่ะเราอยู่กันที่บริเวณจุดชมวิวเสม็ดนางชีค่ะซึ่งจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะเราจะเห็นทัศนียภาพในมุมกว้างของอ่าวพังงาเลยล่ะค่ะแต่ไฮไลท์อยู่ที่จุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าวิวตรงนี้ค่ะชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามมากเลยค่ะบริเวณจุดชมวิวของเสม็ดนางชีค่ะคตอนที่เรามองลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะพี่วินิคาเราจะเห็นระบบนิเวศที่หลากหลายก็อ่าวพังงานั้นมันมีความสวยงามเฉพาะตัวของอ่าวพังงานะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าวใหญ่ที่มีพื้นที่ถึงประมาณ400ตารางกิโลเมตรนะครับมีเกาะมากมายนะครับในเฉพาะของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั้นก็ประมาณ42เกาะนะครับแล้วยังมีหมู่เกาะของทางกลุ่มของกระบี่เกาะห้องเกาะน้อยใหญ่ของกระบี่อีกนะครับแล้วก็ทางส่วนของเกาะน้อยใหญ่ของภูเก็ตนะครับที่เชื่อมกันในอ่าวพังงานะครับลักษณะเด่นของอ่าวพังงาเกาะในอ่าวพังงานั้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของภูเขาหินปูนที่เราเห็นนะครับมีความชันของภูเขานะครับมีการกัดกร่อนเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้รูปทรงของภูเขานั้นสวยงามนะครับพื้นป่าชายเลนที่เราเห็นนะครับเป็นพื้นป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ไพศาล นะครับซึ่งป่าชายเลนของอ่าวพังงาแห่งนี้นะครับมันเหมือนแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวพังงานั้นมีทั้งความสมบูรณ์ด้านอาหารแล้วก็ยังเป็นจุดที่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะปัญญีนะครับก็เป็นเกาะที่เป็นเอกลักษณ์อีกเกาะหนึ่งของอ่าวพังงาไม่มีพื้นราบเลยแต่มีชุมชนไปตั้งอยู่เป็นชุมชนของชาวมุสลิมนะครับชาวประมงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อาจจะหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่นันได้บอกไปนะคะว่าเราจะมาจุดดำน้ำจุดใหม่ค่ะใต้สะพานนาใต้นั่นเองค่ะแต่ว่ามองยังไงก็ไม่น่าจะใช่จุดดำน้ำค่ะแต่ว่าในแง่ของช่างภาพเองค่ะเห็นเสน่ห์อะไรของใต้สะพานนี้คะที่นี้สำหรับเมืองไทยอาจจะเป็นจุดที่แปลกใหม่นะครับแต่ผมว่าเขาดำแถวใต้สะพานท่าเรือต่างๆเซตตี้ต่างๆเนี่ยทางอินโดนีเซียทางฟิลิปปินส์ต่างๆเนี่ยเขาดำมากันมาเยอะแล้วนะครับซึ่งถ้าสวยงามผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับคนไทยเดี๋ยวอาจจะมีบริการไดช็อปใกล้ๆนี้เพื่อที่จะพานักเที่ยวหรืออำนวยความสะดวกกับนักดำน้ำที่จะมาดำมาถ่ายรูปต่างๆที่นี่ที่หาดนาใต้แห่งนี้ก็ได้ครับโอเคค่ะพี่นิดพร้อมไหมคะครับลองกันดูไปค่ะพร้อมลุย
ภาพทั่วไปใต้น้ำวันนี้มองจากข้างบนก็น้ำน้ำว่าใสพอสมควรนะครับสำหรับแหล่งดำน้ำที่ใกล้กับฝั่งประมาณสัก 2-300 เมตรแค่นี้เนี่ยนะครับลองดูเดี๋ยวภาพออกมายังไงเดี๋ยวก็ลองดูกันครับบ้านที่นี่เขาบอกว่าเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วนะครับสายกิ้งจนมองเห็นถึงพื้นเลยจากบนสะพานนะครับได้ช่วงใสๆช่วงนั้นก็น่าที่จะสวยงามนะครับได้ภาพที่สวยงามแต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดอยู่นะครับมีปลาค้างคาวตัวขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับที่ว่ายวนอยู่ฝูงปลาสากนะครับที่มากันเป็นฝูงปลากระมงนะครับก็ยังมีว่ายกันเป็นฝูงอยู่กันนะครับแล้วก็เจอปลาไหลมอลเล่นะครับสีเหลืองลายจุดนะครับสวยงามนะครับก็ผมว่าเป็นจุดดำน้ำที่ใกล้ฝั่งนะครับเป็นที่แปลกนะครับเพราะว่าจุดดำน้ำของเมืองไทยที่ในลักษณะที่เป็นจุดท่าเรือนะครับมันค่อนข้างที่จะหาดำได้ยากและจุดนี้เป็นจุดเรียกว่าท่าน้ำขนาดนี้เรียกว่าใสพอที่จะดำได้นะครับดำแก้ขัดดำดูปลานะครับถ่ายรูปปลานะครับผมว่าน่าสนใจอีกจุดหนึ่งครับวันนี้ค่ะเรามาพักผ่อนสบายๆกันค่ะที่บาบาบีชรีสอร์ทนั่นเองนะคะซึ่งห้องที่เราได้พักค่ะเป็นลักชัวรี่พูลวิลล่าเดี๋ยวนั้นจะพาเข้าไปดูห้องว่าจะน่าพักแค่ไหนค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บาบาบีชพาร์ทเมนต์ครับผมฟลุ๊กครับเป็นวิลล่าเอ็กซ์เซนต์วันเลอร์นะครับห้องอาหารบาบาเรสตอรองนะคะนอกจากที่เราจะได้ทานอาหารยุโรปแล้วนะคะก็ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะของทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงานั่นก็คือขนมจีนแกงปูนั่นเองค่ะThank you.
ออนเดอะโรดในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่เพียงแต่ดำน้ำนะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือซิปไลน์นั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ Elephant Fly ซิปไลน์เขาหลักค่ะกิจกรรมที่นี่เนี่ยจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนตามแนนมาเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นซิปไลน์กันค่ะเรามาพูดคุยกับพี่เล็กก่อนดีกว่าค่ะซึ่งพี่เล็กนะคะก็เป็นผู้ประกอบการของที่นี่ค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเล่นค่ะเราต้องทำความเข้าใจกับอะไรก่อนบ้างคะทุกครั้งสตาฟก็จะเซฟตี้ท็อกแนะนำวิธีอุปกรณ์กฎระเบียบข้อห้ามนะครับในการเล่นซิปไลน์นะครับมาตรการโควิด-19ก็จะเป็นประมาณว่าชุดแรกที่ลูกค้าจองเข้ามาเล่นเสร็จกับชุดที่2จะได้เข้ามาเพื่อว่าไม่ให้ลูกค้ามาเจอกันแล้วชุดที่เราใส่ก็คือใช้ครั้งนึงเอาไปทำความสะอาดเลยจะไม่วนพูดถึงเสน่ห์ของซิปไลน์ที่ Elephant Fly เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างนี่เน้นสูงติดทะเลค่ะนะครับอันนี้สูงติดทะเลต้นไม้ใหญ่ๆก็เรียกได้ว่าตลอดเส้นทางค่ะเราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยค่ะและก็ที่สำคัญนะคะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะมากในยุค New Normal เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนันก็เล่นคนเดียวด้วยค่ะไปหาลูกอะดรีนาลีนในเลือดเนี่ยพุ่งพล่านมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมาที่เขาหลักเนี่ยอยากจะมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบแนนค่ะเดี๋ยวแนนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยค่ะเขียนช่างภาพของเราในสัปดาห์นี้ค่ะถือว่าเต็มอิ่มมากเลยทั้งมีความสวยงามแล้วก็สนุกสนานด้วยกันเลยค่ะพี่วินิจคะเป็นไงคะกับการลงพื้นที่จังหวัดพังงาในครั้งนี้ช่วงเรามาเนี่ยนะครับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลเพราะว่าทางใต้ยังมีฝนอยู่บ้างนะครับแต่ก็โชคดีที่เราได้สภาพอากาศที่ดีพอสมควรนะครับเราได้จุดใหม่ๆได้อย่างเช่นจุดฟรีไดฟ์ที่สะพานนาใต้ซึ่งเป็นจุดง่ายๆนะแต่มีอะไรให้ดูให้ชมมากมายนะครับใต้น้ำที่นั่นแล้วก็เราได้สัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับได้ทดลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ได้ไปดูจุดชมวิวที่เขมรนางชีหลังจากนี้ไปนะครับเข้าสู่มกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับอยากให้มาท่องเที่ยวริมฝั่งทะเลอันดามันของพังงาและภูเก็ตและแถบนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดนะครับสภาพอากาศเหมาะสมที่สุดทะเลไทยของเราช่วงนี้สวยงามก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันครับและนั่นก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะหลังจากที่ดูเทปพังงาของเราไปแล้วนะคะก็ต้องเห็นความสวยงามของจังหวัดพังงาแล้วก็อยากเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วินิจด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เปิดโอกาสให้แฟนๆอสทออนทีวีค่ะได้ตามติดภารกิจเรียกได้ว่าเป็นจุดใหม่ๆของจังหวัดพังงาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการอสทออนทีวีไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้านันจะพาไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมค่ะทางช่อง9 MCOT SD วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ